ด้านบนๆหน่อยไม่ค่อยมีฝนแล้วนะครับฝนลดลงอุณหภูมิลดลงแต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ยังมีฝนหรือว่ายังต้องเจอกับสถานการณ์น้ำหลากอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็พื้นที่ภาคกลางนะครับเมื่อวานนี้วันออกพรรษาเราจึงได้เห็นภาพของพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทำบุญที่วัดอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางบางคนต้องใช้วิธีการนั่งรถไถแล้วพายเรือต่ออีกทีนึงกว่าจะได้ทำบุญครับเราก็จะมาถึงฝั่งแล้วขึ้นฝั่งแล้วนะครับที่เห็นนั่งถ่ายคลิปกันอยู่นี้ถ่ายบนรถไถนะครับนี่มุมกว้างคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วนั่งรถไถไปไหนกันไปวัดครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตจะเห็นว่าแต่งชุดขาวกันทุกคนเลยนะครับใช่นี่คือการไปวัดไปตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษานะครับนี่ชู2นิ้วด้วยนะครับคลิปนี้บันทึกโดยชาวบ้านที่วัดหางคลองตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับหลังจากที่มีน้ำท่วมสูงในชุมชนรวมทั้งทางเข้าวัดภายในหมู่บ้านก็สูงกว่า50เซนติเมตรจนถึง1เมตรทำให้การสัญจรไปวัดด้วยพิธีปกติอย่างเช่นการขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าขับรถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยทำไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านวัดหางคลองซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรมจึงใช้รถไถนาขนาดใหญ่ใส่พ่วงท้ายแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านไปด้วยกันสิรถชั้นสูงนะสูงเป็นรถไถสูงจริงนะครับน้ำหนึ่งเมตรก็ไม่กลัวนะครับไม่กังวลขับไปได้ครับท้ายที่สุดแล้วไปถึงวัดได้นะครับนั่งรถไถบางคนต้องไปต่อเรือเข้าวัดเพราะว่าหน้าวัดเนี่ยน้ำท่วมประมาณ1เมตรด้วยนะครับทางเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพลก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถนนสายหลักเส้นทางเข้าวัดน้ำสูงเกือบเมตรครึ่งทำให้ต้องใช้เรือพายสัญจรเข้าออกยังดีที่ช่วงนี้ฝนลดลงไปบ้างการระบายน้ำทำได้ดีขึ้นทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังมันค่อยๆลดลงเหลือประมาณ50เซนติเมตรจนถึง1เมตรและพอได้เห็นญาติโยมมีความศรัทธานั่งรถไถลุยน้ำมาทำบุญวันออกพรรษาเป็นจำนวนมากก็รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ชาวบ้านยังคงมีความศรัทธาในพุทธศาสนาทางวัดก็มีกำลังใจในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้านต่อไปไปดูอีกจุดนึงนะครับที่นครสวรรค์ครับนี่ครับต้องใช้วิธีการเดินบนสะพานไม้แบบนี้เพื่อไปทำบุญนะครับหลายครอบครัวต้องนำอาหารคาวหวานใส่สำรับเดินเท้าบนสะพานไม้เหนือน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรเพื่อไปทำบุญที่วัดปากน้ำโพใต้อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในวันออกพรรษาครับหลังจากวัดได้รับผลกระทบน้ำจากแม่น้ำน่านและแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งมานานนับสัปดาห์ภายในวัดอย่างเช่นศาลาการประเรียนวิหารหลวงพ่อสถานที่ปฏิบัติธรรมถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะครับและเมื่อสักครู่นี้สะพานไม้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือต่อขึ้นมาชั่วคราวเพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนได้ใช้เป็นทางเดินสำหรับทำกิจกรรมต่างๆเพราะอาจจะต้องอยู่กับน้ำไปอีกหลายสัปดาห์และภาพที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์ยังคล้ายกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำลังเจอน้ำหลากเช่นกันครับคุณผู้ชมที่เห็นด้านซ้ายเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าคนเนี่ยพายเรือส่วนฝั่งขวาคนเดินบนสะพานไม้นะครับภาพนี้คือการปรับตัวของวิถีของการทำบุญของชาวบ้านลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมนะครับบรรยากาศทำบุญวันออกพรรษาที่วัดบ้านพาดครับอยู่ที่ตำบลบ้านโพอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยาซึ่งวัดนี้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับบริเวณวัดก็ถูกน้ำท่วมสูงถึงเมตรครึ่งทางวัดก็เลยทำสะพานไม้จากทางเข้าวัดไปที่ศาลาการประเรียนและที่เห็นชาวบ้านพายเรือเมื่อสักครู่นี้คือพายเรือมาจากบ้านแล้วเข้ามาทางท่าน้ำหลังวัดพายเรือมาที่หน้าวัดจอดเรือหน้าวัดแล้วถึงเดินขึ้นสะพานไม้มาที่ศาลาการประเรียนอีกครั้งหนึ่งปกติทำไม่ได้นะทำไม่ได้จอดพายเรือจากหลังวัดมาจอดหน้าวัดแบบนี้แต่วันนี้ทำได้เพราะว่าน้ำท่วมกว่าเมตรหนึ่งเลยครับ